เบอร์ดี้พรีโมนุ่มกลมกล่อมลงตัวแบบพอดีกลับมาชาร์จไฟให้ฟิตเปรี้ยเตรียมตัวไปดูภาพยนตร์เมไหนไฟแรงเฟ้อกันต่อซึ่งเบรกที่แล้วคุณผู้ชมได้ทราบถึงที่มาของหนังเรื่องนี้กันไปแล้วและตัวละครแรกที่ผมจะพาไปทำความรู้จักก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าของชื่อเรื่องอย่างเมไหนที่รับบทโดยนักแสดงวัยรุ่นมากฝีมืออย่างปันปันสุทัตตาที่ได้รับบทบาทสุดเข้มข้นมาแล้วอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นลัดดาแลหนูบอกพ่อหนูโดนผีหลอกอ่ะแทนที่จะเป็นห่วงอ่ะกลับมาด่าว่าโกหกรัก7ปีดี7หนที่ไม่มีมิวคนเดียวไม่เป็นอะไรหรอกหรือซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นอย่าดิ้นนิ่งแต่บทบาทหนึ่งที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนเลยก็คือบทแนวคอมเมดี้ตอนแรกที่พี่หมูให้ดูบทเนี่ยก็เป็นคอมเมดี้เป็นบทที่เราจะต้องแบบถ่ายแล้วทำหน้านิ่งแต่เวลาเล่นแบบพูดไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าแบบนี้แบบต้องฝึกอีกนิดนึงเพราะเราก็ไม่ใช่คนแบบส่งมุกอะไรตลกมากซึ่งมันก็รู้สึกว่ามันก็ยากเนาะซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับอย่างหมูก็เลยนึกสนุกอยากให้เธอมาลองรับบทเด็กนักเรียนผู้หญิงที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าดันมีพลังพิเศษแบบนี้ตัวเมไหนเนี่ยค่อนข้างจะวางไว้แล้วแต่แรกเลยฮะว่าจะเป็นปันปันด้วยความที่ว่าผมสนใจที่อยากจะเห็นปันปันเนี่ยพลิกบทบาทฮะคือผมเห็นปันปันเล่นมาหลายเรื่องมากแล้วก็รู้สึกว่าปันปันเนี่ยเป็นนักแสดงที่เก่งมากไม่ว่าจะเล่นหนังผีดราม่าออกโรแมนติกก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ค่อยเคยเห็นจากตัวปันปันก็คือหนังทางแบบทางตลกนะฮะแล้วผมแอบเชื่อว่าปันปันทำได้เมจะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเป็นแบบไม่มีตัวตนเหมือนกับอยู่มุมห้องเพื่อนไม่มีกิจกรรมก็ไม่ได้ทำเรียนก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ทำอะไรดีค่ะไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะและสาเหตุที่ตัวละครอย่างเมไหนต้องเก็บตัวไม่ให้เป็นที่สังเกตของผู้คนเพราะว่าเธอมีความลับที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กป้าบอกฉันว่ามีไฟฟ้าแค่นี้ไม่เห็นแปลกเลยฉันก็เหมือนปลาไหลไฟฟ้านั่นแหละถึงแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่สิ่งมีชีวิตที่มีไฟฟ้าก็มีอยู่บนโลกจริงๆนะครับอย่างเช่นปลาไหลไฟฟ้าที่พ่อของเมย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เขาใช้ไฟฟ้าในการหาอาหารและป้องกันตัวหรือหิ่งห้อยที่ใช้แสงเอาไว้จีบหิ่งห้อยเพศตรงข้ามนั่นเองซึ่งไฟฟ้าในตัวของเมย์ก็ต่ำเตี้ยเรียดินไม่แพ้สัตว์พวกนี้หรอกครับแต่ก็ถือว่ายังมีประโยชน์บ้างอย่างน้อยก็ชาร์จแบตเตอรี่ขอป้าชาร์จเธออีกลูกนะโอ๊ยป้าไม่ไหวแล้วชาร์จมือถือแล้วก็อบเค้กได้อะนะเริ่มอยากเป็นเพื่อนกับเมไหนแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ผมให้เวลาคิดก่อนเพราะจริงๆแล้วไฟฟ้าของเมมีข้อเสียอยู่และสาเหตุที่ทำให้เธอมีไฟฟ้าก็เกิดจากเวลาที่หัวใจเธอเต้นแรงสักไฟฟ้าในตัวเธอจะสูงมากกว่าคนปกติทั่วไปตัวเมเนี่ยมันเป็นคนที่มีไฟฟ้าอยู่ในตัวมันซึ่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะถูกปล่อยออกมาเวลาที่หัวใจมันเต้นเร็วครับก็อย่างเช่นเวลาเหนื่อยเวลาตกใจหรือเวลาตื่นเต้นอะไรเงี้ยฮะออกกำลังกายกับเพื่อนก็ไม่ได้หยิบจับอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็พังอะไรเงี้ยครับจะแอบชอบใครก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวใจเต้นเร็วแล้วแบบไปช็อตผู้ชายคนนั้นอีกซึ่งไอ้ไฟฟ้าที่ออกมาจากตัวมันเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากถึงขนาดทำให้ใครตายแต่ว่ามันก็ทำให้คนโดนช็อตสลบอะไรเงี้ยได้ไฟฟ้าในตัวมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ารำคาญมากกว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตอะไรเงี้ยฮะและนั่นทำให้เมไหนต้องมีอุปกรณ์พิเศษประจำตัวที่ขาดไม่ได้คือเมจะใส่นาฬิกาแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งเป็นนาฬิกาที่จะแบบบอกถึงฮาร์ดเรทตัวเองว่าชีพจรมันเต้นแรงนะพอมันใกล้ๆจะติ๊ด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 เราต้องถอยห่างทุกคนเสียงอะไรอ่ะเอามาดูดิย่าแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงความลำบากของเมไหนแล้วล่ะครับแต่ชีวิตของเธอกำลังจะยากขึ้นอีกเมื่อมีผู้ชายโผล่มาทำให้ใจเต้นถึง2คนรวดแต่จะเป็นเพราะสาเหตุเดียวกันไหมช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพวกเขากันครับมีความเป็นตัวผมอยู่เยอะมากทีเดียวครับในตัวละครป๋องนะครับจริงๆคาแรคเตอร์ของป๋องที่แอบชอบเพื่อนแล้วไม่กล้าบอกแล้วเอาไปวาดเป็นการ์ตูนที่บ้านเนี่ยมันคือผมเองเลยครับเมไหน Behind the Scene ตอนชื่อไหนฮอตแรงเฟ้อชื่อเมที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อนางเอกของเรื่องคือชื่อที่ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ได้เอามาจากผลสำรวจชื่อเล่นที่โลที่สุดในประเทศไทยว่าแต่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้มีใครชื่อเมหรือเปล่าถ้าใช่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังมีเพื่อนอีกหลายชื่อที่มีชะตากรรมไม่ต่างกันตอนมัธยมเนี่ยก็จะเพื่อนก็จะตั้งให้ว่าเออีเขียวเริ่มมาจาก
ผิวค่ะเพราะว่าเป็นคนผิวคล้ำแล้วเลยจุดคำว่าดำไปแล้วกลายเป็นเขียวไปเลยว่าตากแดด5นาทีดูดแสงดีมากก็จะเอ๋เขียวเอ๋เขียวเอ๋เขียวอะไรเงี้ยไอซ์โหลมากเพราะว่ามันจะเป็นได้ทั้งชื่อผู้หญิงแล้วก็ชื่อผู้ชายด้วยอย่างไอซ์จะเป็นไอแว่นเคยโดนเรียกว่าต่อยาวไม่ใช่อะไรยาวตัวยาวมันก็เป็นคำว่ายาวที่เกิดจากไซส์ตัวแหละผมจำได้เลยตอนนั้นประมาณประถมคนชื่อแบงค์ในห้องประมาณ4คนเวลาเจอกันก็แบบเอ้ยแบงค์เป็นไงเออแบงค์พอคุยกันเนี่ยเอ้ยแบงค์แล้วอีกคนนึงก็จะหันมาคือตอนนั้นผมฟันเหยินผมเลยชื่อว่าแบงค์เหยินหมูนี่เป็นชื่อที่ค่อนข้างโคตรโหลอีกชื่อนึงในประเทศไทยนะครับตอนผมสมัยเรียนมหาลัยก็มีคนชื่อหมูซ้ำกันในคณะ 3-4 คนอะไรเงี้ยมีคนจะพยายามเปลี่ยนชื่อผมด้วยครับแบบชื่อหมูซ้ำอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นเหม็นนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเรียกเพราะมันไม่ได้เหม็นจริงๆครับถึงแม้ชื่อจะซ้ำแต่ลักษณะคำต่อท้ายก็ระบุตัวตนได้ชัดเจน